สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แชร์วีเดทนะคะแชร์วีเดทชาแนลเย้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเป็นคล้ายๆเหมือนกับคลิปเล่าเรื่องสนุกสนุกให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะคะแต่ถ้ามุกมันแป๊กหรือว่าน่าเบื่อไปต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยนะอันนี้จะเป็นคลิปแบบอัดวิดีโอนะคะเนื่องจากว่าเชลวี่อาจจะไม่ได้มีทุนอะไรเยอะก็เลยทำได้แค่นี้เนาะใจจริงอยากสตรีมเหมือนผู้พี่ๆที่เป็นวีทูเบอร์เหมือนกันแหละแต่ว่าเชลวี่ทำได้แค่นี้จริงๆโอเคคือเรื่องมันมีอยู่ว่าอันนี้สถานที่เกิดเหตุที่บ้านเชลวี่เองนะคะบ้านเชลวี่ก็คือจะเป็น2ชั้นโดยเรื่องราวมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งเชลวี่หิวน้ำแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าดึกๆแล้วด้วยประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยแหละชาวีก็เลยอ่ะหิวน้ําก็ลงไปกินน้ําหน่อยแล้วกันก็เดินลงไปตึก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 เลี้ยวเข้าไปในห้องครัวเปิดตู้เย็นคว้าแก้วมาแล้วก็ใส่น้ําแข็งกึกกึกกําลังจะกินกําลังจะกดน้ําข้างๆตู้เย็นสิ่งที่ชาวีเจอก็คือชาวีได้ยินเสียงปริศนาค่ะทุกคนมันเป็นเสียงแบบประมาณนี้เดี๋ยวเชวี่ทำให้ฟังนะเซ็ก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 แล้วเชวี่ก็เอ๊ะไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่าเชวี่ก็ไม่กล้ามองนะแต่เชวี่คิดว่าคิดในแง่ดีคิดว่าอ๋อเสียงถุงก๊อบแก๊บปะทะกับลมอะไรประมาณนี้อะค่ะแต่พอเอาจริงๆแล้วเสียงมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆอะทุกคนแบบมันเสียงเซ็ก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 สิ่งที่เชวี่หันไปคือฟึ๊บชาวีพบกับน้องปีเตอร์ที่ยืนอย่างสง่าผ่าเผยอยู่บนพื้นไม่เท่าไหร่มันกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจากซ้ายขวาแบบอารมณ์ความเร็วเหมือนเวลามันถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นงูเลื้อยอ่ะจะแบบนั้นเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนแบบแบบในหนังอ่ะแล้วก็คือชาวีอยู่ในห้องครัวคนเดียวทุกคนไม้เมื่อยอะไรคือนึกไม่ออกเลยแบบตายแล้วทำไงดีชาวีก็เลยนึกถึงแมวที่ชาวีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัวแน่นอนเพื่อนเพื่อนคงถ้าใครเป็นทาสแมวคงไม่คิดใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เชลวี่จะทำต่อไปนี้คืออะไรบอกไว้ก่อนนี่ไม่ได้จะทารุณสัตว์หรืออะไรเลยนะแต่ว่าคือเขาเรียกว่าการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานนี่ประมาณนั้นเลยยิ่งสิ่งที่ทำคือจับแมวที่เชลวี่เลี้ยงทั้งสองตัวโดยส่งตัวแรกไปก่อนค่ะให้แบบไปสู้กับน้องปีเตอร์ก่อนจับแมวที่อยู่ใกล้ที่สุดแถวนั้นที่มันอยู่เดินมาตามเชวี่มาเชวี่ก็ช่วยเจ้านายหน่อยนะลูกแล้วก็อุ้มแล้วก็โยนแมวไปหาแมงสาบใช่ค่ะเพื่อนๆคุณฟังไม่ผิดค่ะก็กลับกลายเป็นว่าเป็นการเปิดศึกระหว่างน้องปีเตอร์ปะทะน้องแมวนั่นเองและด้วยความที่เชวี่เป็นคนรอบคอบเชวี่ว่าตัวเดียวมันอาจจะสู้ไม่ไหวแมงสาบอาจจะตัวใหญ่มากเชวี่เลยส่งตัวที่สองไปเลยค่ะแบบประมาณว่า2-1เชลวี่มั่นใจว่าแมวเชลวี่ต้องชนะแน่ๆได้เปรียบแน่นอนหลังจากนั้นเชลวี่ก็วิ่ง4 คูณ 100ตึ๊ด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 ขึ้นไปด้านบนปิดประตูล็อกด้วยความเร็วสูงตบท้ายด้วยล็อกกุญแจอีกกรึ๊กหนึ่งเพื่อความชัวร์ค่ะกลัวมันจะลอดเข้ามาใต้ประตูเชลวี่เป็นคนรอบคอบ มันเอาจริงๆมันก็ตลกนะทุกคนมันก็เหมือนเป็นการแกล้งแมวตัวเองยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันจําเป็นต้องทําจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆอยู่โมเมนต์นั้นเพื่อนๆก็จําเป็นต้องทําแบบนั้นใช่ไหมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยให้เพื่อนๆแบบใครเครียดจากที่ทํางานหรือแบบจากปัญหาที่บ้านไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยเชลวี่จังขอฝากคำคมไว้นิดนึงอันนี้คิดเองเลยนะสดๆเมื่อตะกี้ก็ไม่ว่าเราจะเจอปัญหามามากมายขนาดไหนอะทุกปัญหามันมีทางออกเสมอแล้วก็ถ้าเกิดปัญหามันเยอะอะเราก็ค่อยๆแก้ทีละปัญหาก่อนก็ได้เริ่มจากแบบปัญหาเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยยังไงเชวี่เชื่อว่าแบบมันจะต้องมีทางออกในสไตล์ของเราในสักทางเนี่ยแหละส่วนใหญ่เชลวี่เวลามีปัญหาเชลวี่ก็เลือกที่จะแก้ปัญหาอันที่ดูว่าอันไหนเราแก้ได้ง่ายที่สุดเราก็แก้แต่ถ้าอันไหนเราแก้ไม่ได้จริงๆเราก็วางเฉยแล้วก็ป
ปล่อยให้มันเป็นไปแต่จําไว้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องคํานึงด้วยว่ามันเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นหรือเปล่าถ้าหากว่ามันไม่ได้เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นก็พยายามลองปรึกษาคนอื่นแต่ถ้าปรึกษาใครไม่ได้จริงๆปรึกษาเชลวี่ได้นะเชลวี่ก็รู้วิธีแก้ปัญหาแบบมีสกิลวิธีแก้พอสมควรแต่ว่าต้องดูแต่ละเคสก่อนว่าเป็นเคสแบบไหนโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscriber ได้นะคะเดี๋ยวชาวี่อาจจะอัพคลิปที่แบบมีความรู้มีสาระให้น้องๆได้มาแบบเรียนรู้กันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ชาวี่ตั้งใจว่าจะอัปเดตความรู้ที่พี่เชลวี่มีอ่ะผ่านตัวละครนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังน้องๆที่กำลังจะจบมาหรือกำลังเรียนอยู่โดยคิดว่ามันน่าจะช่วยพัฒนาการเรียนแล้วก็เสริมสร้างสกิลศักยภาพให้น้องไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมจนจบนะไปก่อนนะบ๊ายบายเย้ไว้เจอกันนะ